สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำคลิปตามเพื่อนอีกแล้วนะคะจะทำสบู่ล้างจานล้างมือกับมะนาวนี่นะคะทำตามเพื่อนค่ะก็เห็นเพื่อนบอกว่าหั่นมะนาวไปเป็นชิ้นแบบนี้นะคะหั่นไปเรื่อยๆ1กิโลก็หั่นนะคะ1กิโลนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็เอามาใส่หม้อกันนะคะ So today is a lime for the hand soap or dishWatching liquid, so I'm going to prepare this one and put into here, and then we'll come to see what is the next step. It's going to boil for 20-30 minutes, and then we'll come to see later. Then we add the water to cover the lime. แล้วเราก็เอาน้ำใส่ไปให้ปิ่มนะคะให้ปิ่มมะนาวที่เตรียมไว้ก็ประมาณได้ลิตรนึงได้มั้ยนี่สักราว1ลิตรแล้วเราก็ต้ม so we boiled it here for 20-30 minutes until it boil and cover นะคะแล้วก็ต้ม20-30 นาทีเอาฝาปิดแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเวลาต้มเดือดแล้วเราจะกรองนะคะนี่ค่ะเราตั้งนาฬิกาไว้30นาที so we set up the time at 30 minutes to let this one boil ได้เวลาแล้วค่ะ so it's time nowนี่ก็เดือดแล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาคุมเอาไว้อย่างนี้ปล่อยให้เย็นนะคะ so after it boil for 30 minutes so we let it cool down and then we are going to use the juice to mix the soap ถึงเวลากรองแล้วค่ะก็เย็นพอสมควรแล้วนะคะ so it'sA little bit cool down, so we drain the bowl, take a juice, บ้านก็มีกลิ่นหอมของมะนาวตัวเองจะกดลงไปให้ได้น้ำมากที่สุดเลยนะคะis like this ก็เป็นสีเหลืองๆนะคะมะนาวเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนกันต่อไป